ักเรียนจะไม่มาเฉพาะเมื่ออะไรครับมาเรียนแต่ว่างๆก็เข้ามานักเรียนเข้ามาได้ไหมแล้วเอาทีวีมาตั้งนะครับนะทำนะทำนะถ้าเธอได้เป็นศูนย์การเรียนรู้ครับเนี่ยทำอย่างไรเราจะรองรับการศึกษาดูการอย่างมีประสิทธิภาพไม่ฉะนั้นแล้วหิงเลยฝ้ายเลยนะครับแต่นะครับแต่ก็จะต้องมาแบบนี้ทุกครั้งเมื่อมีคนมาดูงานนะการเรียนเสียไหมครับเสียนะเพราะนั้นก็เป็นหน้าที่ของผู้บริหารที่ต้องไปวางแผนดูนะครับแต่เวลาที่เราไปพิพิธภัณฑ์นะครับแต่ก็จะต้องเก็บเดินผ่านปั๊บเนี่ยมันจะมีเสียงพูดออกมาได้เสียงพูดออกมาอันนี้เซ็นเซอร์ถ้าเดินทำได้ครับเราอยากให้ทำได้ไหมกูเริ่มราชการมีเดือน1,905 บาท1,905 บาทให้แม่เดือนละ1,000เหลือ905 บาทก่อนจะเสียชูเดือน90,000 กว่าเป็นรองสายการค้าอยู่ก็ค่าเดือนเนี่ยเดือน90,000 กว่าอยากเป็นแบบคุณไหมต้องขยันและอดทนอย่าชิงสุกก่อนหาเข้าใจคำนี้ไหมครับอย่าชิงสุกก่อนหาครับโชคดีลูกเดี๋ยวเดี๋ยวกรรมการผู้ถือเข้ามาเนี่ยอธิบายเขาอีกชัดเจนอย่างนี้นะว่าหนูหลงผิดไปแล้วนะครับปายเอาเรื่องจริงมาตอบใช่ไหมปายค่ะกับเขาตั้งใจค่ะแต่เขาจะมาอีกในหอสมุดมีอะไรอ่ะขาดใจตายแล้วมั้งครับนะ
เรียนให้ดูสูงการเรียนที่ว่าจะมาเรียนแล้วห้องนี้มันต่างจากห้องยังไงอ่ะลินสู้สู้อะไรเงี้ยอ่ะแล้วเราเรียนรู้ได้ความเอเป็นความ
ราเนี่ยสรุปดีครับเด็กโตขึ้นเขาไม่ใช่เด็กเขาอยู่ที่ฐานไหมโอเคเก่งมากเก่งมากตองนวลเธอเก่งมากๆเวลาสอนนักเรียนเนี่ยนะคุยกับครูครูไม่ใช่พบลมวงสารวงนะครับนะไม่ต้องมายืนรับเสด็จอย่างนี้นะครับนะคุยกันใช้ธรรมชาติลูกธรรมชาติเหมือนเราคุยกันนะเข้าใจไหมลูกเอาไว้ถ้าพบลมวงสารวงเสด็จมาแล้วค่อยยืนท่านี้นะครับธรรมชาติลูกคุยก็ครูเป็นคนง่ายๆนะครับนะต้องการให้เรียนเข้าใจเข้าชินเข้าใจเขาเขาชินเขาชินการที่เธอเอาวัสดุเหลือใช้เข้ามาเนี่ยก็ไปมิติด้านเลยครับด้านไหนสิ่งแวดล้อมด้านสิ่งแวดล้อมก็ใช่ด้านวัตถุก็ใช่นะครับนะใช่ไหมถ้าเข้าใจอย่างนี้ปั๊บเนี่ยเพราะนั้นเรื่องปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงไม่ใช่เรื่องยากเย็นอะไรของเราเลยเป็นเรื่องธรรมดาเพียงแต่ว่าเรามาติดขึ้นมาว่าตอนนี้ถอดบทเรียนง่ายไหมแค่ถามว่าทำเรื่องนี้เราได้อะไรนะแล้วก็คุณครูเข้ามาช่วยโยว่าที่เดี๋ยวนี้เราได้นั่นได้นี่นะมันไปเข้ากับสามหัวตรงไหนที่ไม่ถูกตรงไหนแค่นั้นเองนะคะโชคดีลูกค่ะขอบคุณค่ะจ้าจ้าท่านไหนแล้วคะเนี่ยมออะไรหกหกขึ้นจะเป็นอะไรคะค่ะ
ามว่ามีใครเป็นไอดอลไม่มีค่ะอ้าวไม่มีครูคนไหนเป็นไอดอลเธอเลยสักคนเลยเหรอไม่มีค่ะไม่มีเลยเหรอแต่เขาเกิดจากความตั้งใจตั้งแต่เรื่องพ่อกับแม่อยากให้มีคนทำงานข้าราชการสักคนนึงค่ะแล้วก็พอถึงเวลาก็ได้แบบกลับไปอยู่บ้านด้วยค่ะตอนนี้ถามบ้านมากเลยค่ะเหรอคะใช่แล้วบ้านอยู่ที่ไหนบ้านอยู่มุกดาหารค่ะมุกดาหารใช่ค่ะโอ้พระไก่เนาะโอเคโอ้ดีใจหลายๆว่าเราได้เดี๋ยวเนาะหลายๆพ่อเล่าขึ้นกันเพื่อนเจอกับทีมงานทดลองยุคค่ะอาจารย์น่ะบ่ค่อยอยากเฝ้าภาระเขานำเสนอเป็นภาษานี้เขาไม่ยอมรู้บอกว่าม่วนจะตายชลบุรีแต่พูดลาวได้นะครับเพราะทางบ้านเป็นคนชลบุรีแต่อัพอิงลิชไม่เจอโอ้นอกลาวไม่เจออัพอิงลิชไม่เจอแอนนาบีทอิงลิชTeacher before about 10 years when I start as a teacher. ความได้สามภาษาจบเอกพยายามได้เป็นครูต้องเป็นครูภาษาอังกฤษโชคดีนะครับหลายๆอย่างอย่างครูเนี่ยได้ไปต่างประเทศทุกปีเพราะครูพูดภาษาอังกฤษได้แต่เขาก็ไปนำให้เป็นหัวหน้าคณะพาลูกเสือไปร่วมงานกับน้ำครับน้ำกับเจ้าชายโอเคดีโชคดีเออลืมถามไปนิดเดียวแล้วที่บ้านมีปลูกต้นอะไรครับค่ะก็จะเป็นพืชแบบที่ปลูกง่ายๆก่อนค่ะเพราะว่าบางพืชมันหายากค่ะเอาที่จำเป็นเราไม่ได้ปลูกเป็นไม้ประดับเอาที่จำเป็นเช่นว่าถางจระเข้เนี่ยสมควรเวลาโดนไฟรั่วอะไรเงี้ยครับชื่อร้านบ้านกิฟซานชื่ออะไรจำเป็นนะเราจะไปปลูกแบบไมโครไม่ใช่เอาที่จำเป็นอ๋อกิฟซามันขายข้าวหมูแดงนี่หว่าไม่ชื่อร้านอะไรหรอครับไปไหนอีกท่านอันนี้กวางตุ้งแต่ด้วยกวางผีอยู่คนละมณฑลกันดูไปทางนี้นะคนละมณฑลกันไม่เอาลูกขับกันมาอิปซ่านี่ตอนช่วงโควิดอะค่ะเปิดเรียนออนไลน์ไปด้วยพร้อมกับขายข้าวหมูแดงข้าวอะไรไปด้วยร้านเขาอยู่ตรงข้างหน้าโรงพยาบาลรวมแพทย์อะค่ะบอกครูค่าเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะไปเสิร์ฟก่อนอะไรแต่เขาเป็นคนตั้งใจเรียนมากๆเลยค่ะน้าน้องบีมมาข้างหลังเขาอีกไม่ต้องแกะนี่ดีคุยกันดีกว่าครับอันนี้เราตั้งวัตถุประสงค์ไว้เพื่อได้มาก่อนที่นี่ทำอะไรกินมาทักษะการปลูกผักอธิบายประโยชน์ของผักได้ปลายลูกผักได้เวลาตั้งวัตถุประสงค์เนี่ยครับฝากคุณครูนิดคุณครูต้องดูวัยวุฒิของเด็กด้วยวัยขนาดเนี้ยนะสามารถบอกชนิดของผักได้โตขนาดนี้ไม่รู้เลยอันนี้ก็เรียกผักอะไรรู้ไหมครับรู้เพราะนั้นวัตถุประสงค์ข้อนี้ไม่ควรเอาถูกไหมนักเรียนมีทักษะกับการปลูกผักโอเคอย่างเงี้ยโอเคนะเพราะมันเบสิกออฟไลฟ์นะครับนะมันต้องรู้จักปลูกผักเองดำเนินชีวิตได้อธิบายประโยชน์ของผักได้มันเด็กๆประทบถูกไหมควรตัดออกไปแปรรูปผักได้อันนี้มันขั้นแอดวานซ์ละอย่างเงี้ยควรเอาไว้นะเพราะนั้นการตั้งวัตถุประสงค์เนี่ยต้องดูตรงนี้ด้วยนะครับนะทีนี้มันไอ้เรื่องเด็กมันบอกผักปลอดสารพิษก็แสดงว่ามันก็จะต้องมีการเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องสารพิษด้วยถูกไหมคะต้องครับไม่เห็นปรากฏอยู่ในนี้เลยวัตถุประสงค์อะใช่ไหมใช่ไหมมันก็ต้องมาเพิ่มวัตถุประสงค์ตรงนี้ข้อนี้ลงไปทีนี้เสร็จแล้วเนี่ยนะครับนะพอมานะครับนะกิจกรรมการเรียนรู้เนี่ยกิจกรรมการเรียนรู้แปลว่าไงแปลว่าเมื่อใครก็ตามที่มาถึงฐานนี้ปั๊บเนี่ยจะเข้าสู่กระบวนการเรียนรู้คุณครูเริ่มอันแรกทำไงครับคุณครูอธิบายกติกามารยาทมาที่นี่เธอจะเรียนอะไรบ้าง2ให้นักเรียนศึกษาความรู้นะครับเรื่องการเตรียมดินเพาะกล้าปลูกผักย้ายกล้ารักษากำจัดสารโรคแปรรูปศึกษาจากอะไรศึกษาจากอะไรครับเอาไปความรู้จากใบความรู้มันธรรมดาไปหน่อยไหมต้องมาศึกษาเรื่องแปลงผักเลยนะครับนะ
ราะฉะนั้นอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยนะก่อนอื่นนะก่อนที่จะศึกษานะครับนะผมเพิ่มเติมให้เดี๋ยวผมจะภาพในภาพรวมอีกทีนึงคุณควรมีการทดสอบองค์ความรู้ก่อนนะครับนะก่อนที่นักเรียนตรงเนี้ยนักเรียนนะครับจะมีความรู้เรื่องนี้มากน้อยแค่ไหนในเรื่องของโอ้งานดีมากเลยการเรื่องของอะไรแบบทดสอบก่อนเรียนมีแบบทดสอบก่อนเรียนนักเรียนเสร็จแล้วก็เข้ามาสู่กระบวนการเรียนรู้นี่การเรียนรู้เนี่ยนะครับในระดับเนี้ยมาให้แต่ใบงานบางทีมันน่าเบื่อไหมครูถามนักเรียนจริงเลยน่าเบื่อไหมน่าเบื่อเนาะนะครับนะบางเรื่องเนี่ยนะครับนะบางเรื่องเนี่ยเช่นขั้นตอนการปลูกผักเนี่ยดูศึกษาจากใบงานมันน่าเบื่อแต่ถ้ามันมีวิดีทัศน์ที่เคยมีนักเรียนรุ่นก่อนๆเขาปลูกผักเนาะแล้วคุณครูใส่ทำวิดีทัศน์ผักออกมาเป็นนวัตกรรมใช่ไหมว่าขั้นตอนที่หนึ่งยังไงนะจนกระทั่งปลูกผักว่าเรียบร้อยนักเรียนดูตรงนี้ปั๊บเนี่ยเป็นไงครับมันเก็ตอ่ะมันเก็ตมากกว่าสาววัยรุ่นก็จะบอกมันเก็ตมากกว่าดีกว่าไหมเพราะนั้นคุณครูต้องปรับกระบวนการตรงนี้นะครับนะต่อมานะครับนะทำอย่างไรที่นักเรียนนะครับนะแล้วเนื้อหาตรงนี้นะครับแต่คุณครูใช้เวลาทั้งหมดกี่ชั่วโมงนะเดี๋ยวนะครับนะบอกเวลาไว้เนี่ยกี่ชั่วโมงเนี่ยไม่ได้บอก12ชั่วโมงใช่ไหมนะเวลานั่นเนี่ยคุณครูต้องแบ่งเนื้อหาว่าในสมมุติว่ารอบที่1นักเรียนเข้ามาใช้เวลาเท่าไหร่3ชั่วโมงสมมุติเงี้ยนะ2ชั่วโมง3ชั่วโมงนักเรียนจะได้รอบที่1อ่ะครั้งที่1นักเรียนจะได้เรียนเรื่องอะไรครั้งที่2จะได้เรียนเรื่องอะไรครั้งที่3จะได้เรียนเรื่องอะไรก็จะแยกต่อยเนื้อหาออกไปแต่เงี้ยมันไม่ละเอียดนะครับและข้อสำคัญที่สุดนะครับเนื่องจากว่าครับในการเรียนรู้เนี่ยทำอย่างไรจะมีอะไรเป็นตัวสะท้อนองค์ความรู้เราอย่างว่ายายอุ้มเนี่ยเรียนไปแล้วเนี่ยมีความรู้มาแล้วแต่นั่นคือเรื่องของการถอดบทเรียนครับพวกเธอเคยถอดบทเรียนไหมครับคุณครูทำยังไงครับเวลาถอดบทเรียนมีชาร์ตมามีชาร์ตที่เป็นความรู้มีคุณธรรมมีอะไรใช่ไหมให้พวกเราเขียนลงไปในนั้นนะครับนะเคยงงไหมเวลาเขียนเนี่ยเคยใช่ไหมไม่รู้อันนี้มันเป็นภูมิคุ้มกันมันคืออะไรภูมิคุ้มกันนึกถึงว่าสิ่งโควิดอะไรนู่นนะเคยคิดไหมเคยคิดแบบนี้ไหมจำคำถามให้ครูไว้นะครูฟังด้วยนะเวลาให้นักเรียนถอดบทเรียนเนี่ยจำคำถามง่ายๆนักเรียนมาเรียนกับครูนักเรียนได้อะไรนะเขียนสิ่งที่เธอได้ลงไปให้หมดถือไปก็ได้นะสิ่งที่เธอได้ไปให้หมดอ้าวเธอเอาป้ายออกที่ชื่ออะไรคุณเห็นชื่อเธอครับได้น้องเบียร์หนูมาเรียนฐานนี้หนูได้อะไรบอกครูดิได้ทักษะในการปลูกผักได้ทักษะปลูกผักหนูได้อะไรได้ผักทำไปบริโภคได้ผักทำไปบริโภคได้ผักได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เรียนรู้อะไรครับยังนะคะหนูได้นำจากการปลูกผักเรียนรู้ว่าดีทักษะหนูได้อะไรประสบการณ์ในการทำได้อะไรอีกแล้วยังตอบอยู่ความจริงยังมีอื่นอีกตอบอีกนะครับนะแล้วคนที่ปลูกผักแล้วก็อันนี้จะเป็นของทางเรียนค่ะเราได้เรียนความรู้กันทางนี้ได้ทำให้คุณครูมีความรู้ในการขยันต้องมีความรู้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 ขยันขั้นสามเราไม่เห็นเสียงเป็นตุ้มเขาตุ้มเด็กเขาอยู่ในนี้ก็จะรู้ไม่ใช่ปล่อยเขาอะไรเอาไปตามเจอกันเขารู้เรื่องที่ถอดเขาเองเขาต้องมีกฎที่บอกต้องไปแล้วจะตุ้มเด็กแต่แล้วก็จะบอกเสร็จแล้วคุณครูก็มาเชื่อสรุปเนาะสรุปแล้วเนี่ยนะครับนะที่เธอตอบมาว่าต้องเป็นคนขยันต้องเป็นคนอดทนต้องมีความรับผิดชอบเนี่ยมันมาเชื่อมโยงอยู่ในช่องไหนนะลูกเงื่อนไขคือนะครับนะครับนะพี่เดียตอบกับครูว่าหนูได้ทักษะในการปลูกผักใช่ไหมคะมีอยู่ในข้อไหนนะลูกเงื่อนไขอะไรคะเงื่อนไขความรู้นะครับนะเงื่อนไขความรู้เอ๊ะแล้วเวลาปลูกผักอะไรมันจะเข้าเงื่อนไขเรื่องของภูมิคุ้มกันได้บ้างไหมลูกการระมัดระวังในการใช้อุปกรณ์การทำความสะอาดมือไม้ใช่ไหมทำไมเชื้อโรคติดใช่ไหมเธอบอกว่าเธอทำแล้วไปแบ่งกินไปแบ่งกินกับคนในครอบครัวหรือใครก็ตามนะครับนะเข้าเรื่องขายไหมลูกนิติไหนลูกนิติไหนสังคมด้านสังคมเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เห็นไหมนะครับนะอาหารที่นี่นะครับเรามีหลายเยอะเลยมีอาหารที่หนึ่งที่ทุกคนเอ่ยมาป้าแม่ทุกคนรู้จักคือผัดขึ้นคิด
รู้จักใช่ไหมสิ้นคิดเนาะเอานี่มากีฬาสิ้นคิดอะไรนะครับอาจจะพานะครับจนถ้าจะเป็นอาหารประจำชาติเราใช่ไหมนะครับใช่ไหมนะครับหรือเอาตรงนี้เนาะอาจจะเรื่องของตำน้ำพริกก็ได้นะครับนะน้ำพริกปลาทูก็เป็นอาหารประจำชาติไทยก็ประโยงเข้ากับข้อไหนคะด้านวัฒนธรรมเนี่ยถ้าคุณครูเข้าใจโยนคำถามนี้ไปนักเรียนตอบได้หมดมันเข้าใจดีด้วยดีกว่าคุณครูโยนแบบให้มันแบบเลยแล้วให้มันไปเขียนเองโอเคไหมครับนะฝากคุณครูด้วยนะแล้วก็อย่าลืมก่อนเรียนก่อนเรียนดีนะและท้ายที่สุดนะครับก่อนที่จะจากตรงนี้ไปนะครับเขาจะมีคำเตือนแต่ละการต้องทำเหมือนกันนั่นก็คือการประเมินผ่านการเรียนวันนี้เธอมาเรียนแล้วเธอที่ดีเดี๋ยวที่เธออยู่พี่ต่อครูก็จะมีแบบประเมินให้เดือนติ๊กติ๊กคือ5 4 3 2 1เนาะคุณครูเมื่อนักเรียนประเมินตรงนี้ไว้คุณครูก็เก็บเอาไว้นักเรียนรุ่นต่อไปครั้งต่อไปมาเรียนคุณครูก็เก็บเอาไว้เมื่อครบ1ปีการศึกษาคุณครูก็เอาทั้งหมดมาคะแนนออกมานะครับนะแล้วก็มาทำเป็นเล่มเป็นรูปเล่มออกมาก็จะได้ข้อมูลว่าเวลานักเรียน1ปีที่เข้ามาเรียนของเราแล้วเนี่ยนะครับมันเกิดเอฟเฟคต่อของเรานักเรียนอะไรพอใจตรงไหนไม่พอใจตรงไหนนะท่านนักเรียนบอกว่าไม่พอใจเรื่องนี้คุณครูจะไปทำอะไรครับไปปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนรู้อย่างวันนี้ถ้าเรียนแบบนี้ถ้าครูเป็นนักเรียนนะคุณเข้าใจครูมากี่ครั้งมาให้ดูแต่ใบงานไม่ดูแต่ใบงานใบงานหนูดูที่ห้องก็ได้แต่มาดูกลางแดดร้อนอย่างนี้ด้วยถูกไหมครับถ้าตรงนี้มาเราได้เห็นของจริงได้ลงมือปฏิบัติได้ดูวิดีทัศน์อะไรเงี้ยนะครับนะก็จะทำให้การเรียนรู้นะเป็นไงมันสนุกขึ้นนะครับนะวันหนึ่งครูอาจจะจัดกิจกรรมก็ได้นะครับนักเรียนนะห่อข้าวมาโรงเรียนอย่างเดียวนะเดี๋ยววันนี้ครูให้เธอคิดเมนูโดยเอาอะไรนะเอาวัสดุที่มีอย่างเนี้ยมาประกอบกันเรียนแบบนี้สะดวกไหมหนูมานี่แล้วเนี่ยค่ะเย็นหนูอยู่หลังคอหนูแหละปิดโบล่ะคือมันเล็กไปก็ต้องเตรียมผืนใหญ่มาดิเพราะว่าครูเข้ามาครูคอใหญ่ครูเป็นคนที่ทำข้าวเก่งมากเก่งจริงอร่อยจบยังครูเป็นลูกคนโตแล้วมีน้องสี่แม่คือให้ครูข้าวนะครับแต่ครูได้นำมากำจัดโดยการทำปุ๋ยด้วยค่ะมันเลยเป็นจุดเด่นของโรงเรียนด้วยค่ะเพราะว่าโรงเรียนเราได้มีต้นสมชายเยอะแล้วใบร่วงเยอะค่ะเราจึงได้กำจัดโดยวิธีแบบง่ายเลยไม่ต่างทานแทนทำเข้ามาอย่างนี้เลยค่ะแล้วก็จะมีอาจจะเป็นให้ความรู้ที่จะดีต่อที่มีการเข้ามาทำปุ๋ยตัวเป็นเด็กวัดมาตอนเย็นนะครับตอนเย็นนะเด็กวัดไม่ถึงสามคนข้าวออนไลน์ก็ยาครับเป็นปฏิบัติทุกเช้าคุณทำอะไรรู้ไหมคุณก็เอาข้าวมาล้างน้ำล้างน้ำนะแล้วก็กรอกเราเอาปูนทำให้เราข้าวลงไปแล้วก็พวกหนูนะคะได้มีการคุณครูนะคะได้มีการทำไฟล์ความรู้ด้วยค่ะเกี่ยวกับฐานเพราะบางคนอยากต้องการเอาไว้โหลดไว้อ่านนานๆค่ะเพื่อเอาไปเรียนรู้เพิ่มอย่างลูกเนี่ยจะมีวิชาเกษตรอยู่แล้วค่ะจะได้เอาไปเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเกษตรของเรียนไปบอกครูว่าเราลองทำสูตรแบบนี้ดีไหมเพื่อในการใช้การเกษตรของเรียนด้วยค่ะเป็นการเหมือนแลกเปลี่ยนการส่งความรู้ต่อกันโดยแบบทางออนไลน์ด้วยค่ะเราจะใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในทางนี้ด้วยค่ะคือสุนทรของเราเป็นสุนทรเองที่ส่วนใหญ่การจัดฐานที่มาให้ผลงานของเราได้กระจายไปสู่ผู้ประกอบการและสนับสนุนเพื่อเนี่ยการทำเพื่อจะพ้นนรกมาได้เคยให้ไว้ที่หน้าโรงเรียนแล้วมีการเผยแพร่ที่มาช่วยเคยเอาไอ้บิ๊กเนี้ยไปแจกชาวบ้านแถวนี้ก็จะมีแบ่งให้นักเรียนไปใช้ที่บ้านเลยค่ะแล้วก็ให้นักการเรียนใส่เข้าไปการเรียนแรกของครูที่ห้องผมก็เนี่ยหนูเริ่มการทดลองเยอะเนาะตอนนี้หนูทดลองแค่สองพืชใช่ไหมต้นน้ำปูกับต้น
เป็นต้นเดียวกันค่ะแต่ว่าแค่มีชื่อเรียกที่ชาวบ้านอาจจะเรียกต่างกันค่ะคือเป็นที่อย่างที่เราเรียกนะคะเราเรียกต้นกล้ามปูค่ะแต่บางที่เขาจะเรียกต้นฉำฉาค่ะแล้วแต่บุคคลจะเรียกนะคะเพราะว่าบางคนอาจจะรู้จักในชื่อที่ต่างกันค่ะเราจึงได้หาข้อมูลชื่อมาให้ท่านกรรมการได้ฟังและเข้าใจค่ะว่ามันเป็นต้นเดียวกันแต่ว่ามันจะอยู่ที่แต่ละคนจะเรียกไม่เหมือนกันค่ะใช่ไหมคุณธรรมที่ได้ให้ตอบคนละข้อทำสามการฟ้าได้คุณธรรมอะไรจากได้ความดีและเดียวเดียวลบให้ตอบคำถามเดียวน้ำมีความอดทนครับอดทนก็มีความสามัคคีในการบีมความขยันครับมาทำเวรนะที่นี่เป่าเวรชื่ออะไรคุณครูเขาตอบกันหมดแล้วก็ทองได้อะไรพระทองนะแกเอาไปเป็นพระทองบวชนะฮะเอาพี่เล็กเลยทำไมคิดได้ยังทำซื่อสัตย์ซื่อสัตย์ซื่อสัตย์ในเรื่องอะไรอ่ะขโมยปุ๋ยนะนะหนูไม่เคยขโมยหนเลยแบ่งกันคอยเพราะหนูเป็นความรู้ที่มาแลกเปลี่ยนกันค่ะคุณธรรมขออภัยค่ะก็อย่างที่บอกน้องเป็นการแบ่งปันค่ะผมก็เป็นการช่วยเหลือซึ่งกันและกันไม่ต้องยืนเป็นการต้องต่อเวลาเวลาคุณพ่อโอเคต่างไหนต่อคุณธรรมนี่ทำให้เกิดขึ้นอยู่ขออนุญาตนะคะนี่ของฝากของฝากขาหนูมีของฝากด้วยค่ะจะเป็นมูลไส้เดือนค่ะฮะเป็นมูลไส้เดือนค่ะแต่ว่าแค่ไส้คุณไส้เดือนเดี๋ยวมันไส้ไส้เดือนคุณฮะไส้เดือนไปไส้เดือนนะคะมีคุณสมบัติในช่วยการปรับสภาพดินค่ะแล้วก็ไม่ให้เป็นกลิ่นค่ะช่วยในการดับกลิ่นของดินที่มีกลิ่นในเดือนเราเลี้ยงตรงไหนเป็นบ่อทางโน้นนะคะที่มีฝากให้ค่ะอันนี้ทาจากได้จากทางนี้เลยค่ะแต่ก็ช่วยกันแพ็กทำแพ็กเกจกันเองค่ะทำแผ่นแทนกันหนึ่งได้รับเงินหนึ่งมันไม่รู้มันอยู่ได้หรอมันอยู่หรอใช่มันจะอยู่ข้างล่างค่ะอันนี้ออกมาแล้วอันนี้เป็นการทดลองค่ะพอดีผู้พันธองบริจาคไฟเดือนมาให้แล้วลองเลี้ยงแล้วก็จะต่อยอดไปแล้วอย่างที่เราปิดไว้นะคะเพื่อการกินหมดแล้วไม่มีตัวเลยเนี่ยอย่างที่เราปิดฝาปิดเอากระเบื้องหลังคาปิดไว้เพราะว่าเผื่อฝนตกค่ะแล้วมันจะทำให้แฉะไส้เดือนจะไม่มีไส้เดือนอาจจะแบบหลบฝนอะไรอย่างนี้ค่ะมันอาจจะเปียกได้ค่ะเราจะไม่ตอนคันใช่ค่ะฟักทองกินหมดแล้วไส้เดือนคือพี่บีบอกฟักทองกินหมดหรือเปล่าใช่ไม่มีน่วงด้วยไส้เดือนเป็นใจฟักทองพี่บีกลวยให้ดูพระทองร้องเรือไปเถิดทั้งคู่ตูสวรรค์พระทองทำไม่เป็นไรไม่เป็นไรพอดีได้งานไม่เยอะค่ะก็เลยลงบ่อแล้วไม่ทำแบ่งครูเคยไปทอตรงข้างทอสี่หรือเปล่าคะไม่ใช่ทอสี่ตรงข้างโรงเรียนลาซาน่ะอ๋ออันนั้นทอหนึ่งค่ะโรงเรียนวัดไซใต้เพราะไส้เดือนเป็นร่ำเป็นสันเลยนะแล้วเขามีเครื่องร่อนด้วยนะเครื่องร่อนดินแล้วมันต้องมีเครื่องร่อนใช่ค่ะอันนี้เราเพิ่งได้ลองมาเลี้ยงเลยใช่ค่ะเพราะว่าเพราะผมเลี้ยงเพิ่งได้การสนับสนุนจากที่การประชุมผู้ปกครองที่ผ่านมาค่ะก็เลยอาจจะช้านิดนึงแต่ว่าเราได้มาลองบ่อเรียบร้อยคุยกับฝ่ายเชี่ยวการแล้วว่ามันต้องห้อยไว้ที่หน้าเว็บไซต์ค่ะตอนนี้เราห้อยไว้ใช่ใช่เนาะแล้วก็ไม่ใช่แค่ว่ามีแค่กระบวนการก็มีรูปภาพเป็นการอัดคลิปเวลาที่ทำค่ะได้อัดแล้วอัดค่ะเหลือต้องลงในหน้าเว็บเพิ่มอีกโอเคเดี๋ยวตามดูนะได้ค่ะขอบคุณค่ะไปดูทุกคนเลยนะได้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะจบแล้วค่ะ
หรือเปล่าที่ตอนที่กำลังตักเนี่ยเจอไหมคะพี่หนาส่งมาเริ่มแล้วประคองกินหมดแล้วล่ะรอดแล้วรอดแล้วพี่หนาย ังไม่จบค่ะเดี๋ยวกรรมการท่านอื่นมาอีกก็เริ่มใหม่ค่ะเยี่ยมแม่จ๋าหนูทำสำเร็จแล้วหนูหนูเด็กห้องครูกิตติชยาก็ไม่ใช่ครูกฤษณาเยี่ยมโอ้โหเมื่อเช้านี่แนะนำตัวดีมากรื่น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 หกห้าสี่สามสองเนี่ยมึงไม่รอดเขียนคำศัพท์ผิดจะทำยังไงทำไงดีลูกอย่าไปตีมันเขียนเลยต่างเขาก็ปลูกแอททิจูดที่ไม่ดีให้กับมันจนเกลียดทุกครั้งวิชานี้พี่อย่าทำไงก็ได้นะจะไปเก็บขยะพี่ทำไมรู้แต่ไม่รู้ว่าแต่ผิดกี่คำมาแล้วแต่แก้มาส่งครูคำละ20ครั้งเขียนกับมือแล้วมึงจำทีเนี้ยจำทุกประโยคจำทุกคำพูดโอเคไหมเพราะนั้นมันจะบอกกันเลยนะครับนาบีมหรือข้อ5นะปีหน้าที่เขียนต้องเจอครูเสื้อบูนแล้วมึงหนาวจะบอกเป็นรุ่นรุ่นมาอย่างนี้เลยนะครับไม่คุ้นแบบนี้ครับอยากเรียนกับครูไหมจริงอ่ะต้นลายได้ทุกคนเอาจันโมเอาเธอเขาเธอไปแล้วไม่ใช่เหรอแตงโมนี่เพิ่งลอยขึ้นมาพ้นน้ำค่ะลอยมาพร้อมพี่เลยโอ้เป็นอย่างไรถ้ามีเหงื่อเป็นของตัวเองสุดท้ายแล้วเด็กร้อนกับเราเจ๊ขอบคุณค่ะแล้วเนี่ยเอามาทำไมเดี๋ยวนะฟังครูพูดแล้วผัดไม่ลงเลยนี่เนี่ยต้องไปตากข้าวมาผัดก่อนสมัยก่อนก็เป็นนะใช่นี่เด็กๆมันน่ารักนี่ถือไปกระดูดของเขาไปต้องเข้าใจนะเวลาออกมาอย่างนี้เขาอาจจะคุยเก่งหน่อยนะครับเพราะเวลาไปอยู่บ้านครูจะเป็นผู้ฟังและเป็นผู้โอ้ผักสวยมากถ้าเป็นเราใช่ไหมคือแบบพูดจะพูดอะไรพูดไปผักที่พ่อปลูกพ่อหนาปลูกพ่อหนาก็ปลูกต้นกวางตุ้งคณะครูประสงสัย
ค่ะ3ค่ะครูวรินทรัตน์เงินสุขค่ะและ4ครูภัทริยาโคศรีกรุงค่ะตอนนี้มีผลเป็นบวกดีเนาะได้พักผ่อนค่ะฐานของพวกเรานะคะเริ่มต้นจากความสนใจของพวกเราค่ะพวกเราก็ได้ไปศึกษาค่ะทางอินเทอร์เน็ตแล้วทีนี้พวกเราก็อยากจะให้เกิดฐานอยากให้สมุดไทยรอบๆบริเวณโรงเรียนนะคะมาอยู่ในจุดเดียวกันก็เลยได้ไปศึกษาคือที่ศึกษาประจำฐานค่ะแล้วทำฐานแล้วเราได้ลงพื้นที่นะคะมาดูพื้นที่ค่ะซึ่งพื้นที่นะคะเป็นพื้นที่จำกัดพวกเรานะคะก็เลยหาข้อตกลงกันว่าจะทำยังไงให้มีสมุนไพรนะคะเป็นสัดส่วนนะคะพวกเราก็ได้นำวงล้อยางเก่านะคะจากทางเรียนนะคะนำมาประยุกต์ทำเป็นกระถางแต่ว่ายังไม่พอค่ะพวกเราก็เลยได้ไปขอจากทางผู้ปกครองแล้วก็คณะครูเพิ่มเติมค่ะเมื่อเรามีกระถางเพียงพอแล้วนะคะก็เราก็ลองมาลังจัดวางนะคะและเราก็ยังต้องการผู้สมุนไพรที่หลากหลายด้วยแล้วก็ยังได้มาขอเพื่อนเพื่อนพี่น้องในโรงเรียนอีกด้วยค่ะทำให้ผู้สมุนไพรของเราหลากหลายมีการจัดตารางเรียนในการดูแลรดน้ำเพื่อสมุนไพรครับเพื่อสมุนไพรมีการเจริญเติบโตที่ดีและมีประสิทธิภาพแล้วก็ให้ผลผลิตของเพื่อสมุนไพรนะครับใช้ประโยชน์ได้จริงก็พวกเราได้ขอความร่วมมือจากพี่ๆน้องๆหรืออาจารย์ทุกคนในโรงเรียนครับเพื่อขอสมุนไพรจากทางบ้านมาปลูกในรูที่ตรงนี้เพื่อเกิดความหลากหลายนะครับแล้วก็เกิดประโยชน์ได้จริงๆครับเราจึงวางแผนความร่วมมือจากคณะครูนักเรียนเพื่อนำไปใช้ในทางกล่าวแล้วก็ลงปลูกแล้วก็ศึกษาเกี่ยวกับสมุนไพรโดยเฉพาะค่ะแล้วก็เพื่อให้ความรู้คนในโรงเรียนผู้ปกครองแล้วก็หน่วยงานต่างๆที่เข้ามาศึกษาค่ะสมุนไพรของเรานะคะสามารถรักษาโรคได้ค่ะและยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในการซื้อยาอีกด้วยนะคะค่ะการทำให้เรานะคะสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันได้ค่ะทำให้เกิดความสามัคคีกันค่ะของคนในกลุ่มค่ะและยังทำให้เรานะคะรู้จักหน้าที่ของคนอื่นด้วยค่ะค่ะเพื่อกระจายรักษาถึงในนะคะเราจะใช้ปุ๋ยหมักเชื้อเพื่อจากแผนถึงในอ้างเพื่อปรับความสมดุลในถึงกับที่มันเป็นไปของเราและเรานะคะจะใช้อุปกรณ์ที่จัดไว้หลังคุ้มซ่าค่ะนั่นเองรักษาและเก็บข้อมูลทั้งหมดจากงานก็ติดเพื่อจงเป็นยาท้องถิ่นและในการพืชผักสมุนไพรและสรรพสินค้าที่ปลูกในไทยค่ะพวกเรานะคะได้ร่วมมือกับเพื่อนๆที่ที่และครูประจำฐานของเราค่ะด้วยความสามัคคีและพร้อมเพรียงกันค่ะเรื่องผักเป็นเรื่องของหนูส่วนเรื่องกินได้ไม่ได้เป็นเรื่องของกรรมการในเรื่องความน่าเชื่อถือใครกินนะไม่รู้ในเรื่องการงานกรรมการต้องไปชิมเรื่องผักเป็นเรื่องของหนูใช้ด้วยค่ะเพื่อนะคะการระเบิดจากข้างในค่ะการระเบิดจากข้างในนะคะก็คือการที่พวกเรานะคะเริ่มจากความสนใจในค่ะของสมุนไพรที่เห็นไปในหนังสือหรือว่าสมุนที่เราได้ไปศึกษาหาความรู้ในอินเทอร์เน็ตอย่างเงี้ยค่ะแต่ไม่ได้เคยเห็นภาพจริงๆขึ้นมาค่ะค่ะแล้วก็ทำให้เกิดการเป็นลำดับขั้นตอนได้ไปศึกษาคือที่ศึกษาประจำฐานทำให้เกิดฐานนี้ขึ้นมาเกิดประโยชน์ส่วนรวมที่ให้ทุกคนได้เข้ามาศึกษาแม้ว่าพวกเราจะไม่ได้อยู่ฐานแต่ก็จะมี QR code แล้วก็สรรพคุณติดไว้ตรงสมุนไพรค่ะก็ทุกคนก็สามารถแบบสแกน QR code หาข้อมูลได้เลยค่ะค่ะอย่างเช่นนะคะกระชายดำที่อยู่ข้างหน้านะคะก็จะมีสรรพคุณนะคะช่วยรักษาโรคในปากค่ะเช่นฟังเคยฟังเป็นแผลค่ะค่ะเวลาเอามารับประทานนะคะก็จะใช้เง่านะคะหัวนะคะหัวกระชายนะคะเราก็จะนำมาล้างก่อนค่ะแล้วก็ปั่นนะคะของหินสามหัวนะคะจะใช้น้ำอยู่ที่ประมาณ300มิลลิลิตรค่ะปั่นแล้วก็กรองเสร็จกระชายออกค่ะจะสามารถดื่มได้สองแบบค่ะคือดื่มกับน้ำผึ้งจะกินได้ง่ายกว่าก็ดื่มได้เลยแบบไม่ใส่อะไรก็ได้ค่ะท่านคณาธิการเชิญดูสมุนไพรแล้วก็สอบถามน้องๆหรือว่าผู้หญิงได้เลยดูขั้นศึกษาในจังหวัดนครสวรรค์ตั้งแต่ล่างคือหรือในจังหวัดเราเพื่อสมุนไพรอะไรที่เป็นความโดดเด่นของจังหวัดนครสวรรค์เราย ังไม่ถึงขั้นนั้นเลยใช่ค่ะก็จะเป็นสมุนไพรที่อาจจะเป็นสมุนไพรที่มายากด้วยค่ะใช่ค่ะยากแบบที่ว่าคนที่อาจารย์จำฐานใช่ไหมที่ผมเป็นบวกอ๋อมีคนต้องกลับไปพักอะไรตัวอะไรอาจารย์
ได้บรรดาอะไรกับพี่ดูแลรู้นะว่ายังไม่ไปเนี่ยมารอกินผัดผักบุ้งใช่ไหมเดี๋ยวไปดูให้ค่ะเดี๋ยวไปดูในครัวให้นะคะเฮ้ยกลิ่นดีเลิศอ๋อวิดีโอมาแล้วแต่เป็นวิดีโอแนวตั้งอีกเอออันเน็ตอันนั้นไม่เท่ค่ะครูใช้ต่อไม่ได้ครูจะขโมยของหนูไม่ขโมยค่ะไม่ขโมยค่ะเพราะว่าคุณครูมีแล้วเป็นได้ค่ะใช้ข้าวจานทำไมโต๊ะอะไรตักก้านนั่นน่ะรอไปแล้วลองก็ชิมมั้ยลองก็รอชิมอยู่เนี่ยตักใส่ถ้วยเลยไม่ได้ชิมเลยนะเธอครูจะชิมแน่เลยเนี่ยน้ำเลยน้ำยิ่งเยอะเลยนี่ค่ะสังเกตแล้วมีแต่ห้องครูทำไมมันมีความรู้ความสามารถแต่ห้องเราสินะฮะเสร็จแล้วค่ะครูชิมเลยค่ะเป็นไงครูเดี๋ยวไปเอาซ่อมมาชิมแล้วนะขอบคุณค่ะเดี๋ยวคุณครูลองชิมเลยอ้าวอยู่ในตัวเดียวกันหมดเลยทุกอย่างครบรสฉันรวมน้ำมันอร่อยด้วยเหมือนครูปัญญาแหละไม่มีอะไรสดเท่าอันนี้แล้วรสชาติดีเฮ้ยมันยิ่งกินมันยิ่งดีมากเลยอ่ะไม่ไปละสวยค่ะไม่ไปถ่ายต่อละเฉยละ500ละถ่ายรอบพันถ่านนี้มันเลิศมากเลยพริกเขาเยอะจริงๆผักบุ้งเขาดีมากเลยนะคะทางโน้นค่ะตัดเสร็จเรียบร้อยไหนๆอาบน้ำแล้วนะคะเสื้อเปียกเปียกที่เปียกทุกวันเราก็จะเติมน้ำลงไปก่อนนะคะเลี้ยงไข่ถึงพันองศาเลยนะโทษจับพันองศาเลยเจ๊ก็อย่างนี้คุณอย่าล่ออย่าล่อใส่น้ำนี่ถ้าท่านประธานได้ยินถึงขั้นคะแนนไม่หลงปกติใช้นี่ค่ะเตาไฟฟ้าค่ะเสียบปลั๊กที่ห้องข้าวกาแฟนะคะใช้แล้วต้มเลยหม้อนึงต้มยำทั้งใหญ่ไหมคะนี่อันนี้ต่อไปเจ็บอันนี้เดือดแล้วนะคะอะไรเงี้ยคลิปไม่ได้มันมีแบบเย็นให้ลองกินร้อนที่เป็นรู้นะที่รอ3เดือนนะคะก็มีที่นี่ค่ะ3เดือนเราจะได้แบบนี้นะคะก็จะเป็นแบบเย็นกินน้ำมันเป็นข้าวเป็นข้าวติดไว้ดึงน้ำมันกันหมดแล้วเลยเดือดแล้วยังไวมากค่ะองศาแล้วเราก็ใส่ตะไคร้ลงไปนะคะใส่กระเทียมลงไปแล้วเราก็รอน้ำเดือดอีกครั้งนึงค่ะค่ะอันนี้ไปพอให้เราเปลี่ยนตะไคร้ลงนะคะเราจะใส่อันนี้15 ดอกค่ะนี่อัดเป็นคลิปเตี้ยจริงนะจะตอบเสียงตรงแล้วไม่ออกไหมคะก็คือค่ะแล้วก็นี่ FC ค่ะโอ้ยนี่นั้นเลยนะเราต้องมีเอกลักษณ์ในการทำแล้วเกินกว่า15 ดอกไม่ได้หรอคะได้สีมันก็จะเข้มขึ้นมาอีกแล้วก็จะเข้มข้นไปอีกน่าและโอเคค่ะเดี๋ยวเอาใส่กระถางไม่ครับเลยเราก็จะใส่ดอกอัญชันนะคะ
ใส่ไปเลยค่ะลูกระวังพลาสติกละลายนะคะมะนาวมาแล้วค่ะเราก็เตรียมมะนาวทั้งหมดกี่ซี่คะ1ลูกใช่ไหมคะบอกลูกใหญ่คะถ้าน้ำมันไม่เยอะแล้วคะทำยังไงคะก็เติมให้มันเยอะขึ้นไปสิคะคุณครูน้ำก็ต้องใส่น้ำนะคะน้ำมันเยอะก็เติมไปสิคะออกไปไหนคะนั่นแหละหาที่เราจะได้อะไรหนูได้องค์ความรู้เรื่องอะไรได้หรอไม่ตอบเติมน้ำตาลเดียวได้หลายเรื่องเลยค่ะความรู้ความสามารถเอาไปปรับใช้เป็นเสริมอะไรเองครับความรู้ควรชูใหม่มั้ยไม่ thank you ยังได้อยู่แต่มันเหงื่อมันไหลเข้าตาเฉยได้เงื่อนไขความรู้ค่ะได้รู้สรรพคุณของสมุนไพรแล้วก็ได้เงื่อนไขความมีภูมิคุ้มกันในตัวเองคุ้มกันตัวเองใช่เลยว่าคอนกีฟฉลาดฉลาดได้มีการร้องแถมเก่งนะโยนเลยเช่นการร้องแถมค่ะการร้องแถมว่าวันนี้เราจะอย่างเช่นเราจะทำสมุนไพรที่แบบว่าออกมาเป็นผลิตภัณฑ์วันนี้เราจะทำถุงหอมเราก็ต้องเตรียมเครื่องของถุงหอมก็จะมีตะไคร้หอมมีกระบูนมีใบเตยอย่างเงี้ยค่ะมันจะต้องเตรียมก่อนค่ะเพราะว่าเราต้องวางแผนว่าเราต้องไปเอาอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อที่จะมาทำเอาอะไรอะไรคืออะไรก็จะใบเตยตะไคร้หอมแล้วก็กระบูนค่ะมารวมไว้ก่อนแล้วก็ใช่ค่ะมันเตรียมวัตถุดิบทุกอย่างต้องพร้อมให้เสร็จนะเห็นมันสุกแล้วผมว่าพอสีอาจารย์ไม่บอกนะคะเราจะใส่ใส่เกลือหรือน้ำตาลดีคะใส่น้ำตาลก่อนใส่น้ำตาลไปเราจะไม่ใส่น้ำตาลก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะทำให้สีอัญชันไม่มันน้ำตาลมันจะไปรับตัวอัญชันค่ะทำให้สีของอัญชันไม่ออกมาเราใส่น้ำตาลประมาณ5ช้อนโต๊ะนะคะอันนี้คำนวณสูตรแล้วใช่ไหมใช่ค่ะ5ช้อนโต๊ะด้วยนะช้อนอื่นไม่ได้กูว่าไม่ถึง5ช้อนโต๊ะแล้วเพราะมันติดอยู่ที่ช้อนน่ะเดี๋ยวหนูจะไปละลายค่ะหนูใส่คนเลยค่ะหนูสาธิตหลายรอบช้อนมันชื้นไปหน่อยค่ะถ้าทำขายกูไม่รอดนะกูไม่รอดงานนี้ยังค่ะยังทดลองอยู่ค่ะน้ำแข็งไม่พร้อมแล้วใครจะเป็นคนชิมน้ำแข็งน้ำแข็งแกคิดถึงน้ำแข็งยืนตรงนั้นก็ได้จะให้ชิมน้ำแข็งพร้อมแล้วน่าจะน่าจะแล้วมันก็โดนทั้งขึ้นทั้งล่องเลยนะละลายเลยทันทีไม่ทำจะได้สนุกเลยสองพี่เลยน้ำแข็งร้อนผัดไปแล้วเบสถ้าภูมิคุ้มกันในฐานเนี้ยอะไรคะลูกเบสจะมีภูมิคุ้มกันยังไงเกลือในฐานเนี้ยมีเรื่องไอ้สามห่วงเรื่องคุณนะไอ้ภูมิคุ้มกันอะเบสจะใช้ภูมิคุ้มกันเรื่องอะไรภูมิคุ้มกันเรื่องเรื่องอะไรดีคะพี่กิฟต์เบสอะไรลูกประโยคนี้เลยภูมิคุ้มกันในเรื่องนี้นะคะก็จะเป็นเราจะต้องพร้อมยอมรับกับผลที่ออกมาเสมอค่ะรสชาติน้ำอาจจะไม่เหมือนเดิมทุกครั้งค่ะเพราะว่าเรายังมียังตอนนี้ยังเป็นช่วงปรับสูตรที่เรายังทดลองทำกินเองกันอยู่ค่ะยังไม่ได้ออกขายใช่ค่ะเราต้องยอมรับผลมันถ้าเราไปให้คนอื่นชิมแล้วเขาบอกว่าไม่อร่อยเราก็ต้องยอมรับและนำกลับมาปรับปรุงค่ะต้องมีการวางแผนใช่ค่ะต้องมีการวางแผนเราต้องทดลองก่อนค่ะก่อนที่จะเราจะไปทำขายค่ะครูเห็นในท้องตลาดเรื่องน้ำสมุนไพรมีเยอะเลยนะหนูเคยเชิญภูมิปัญญาชาวบ้านหรือร้านที่หนูเคยคิดว่าทำอร่อยทำอร่อยคืออย่างคุณครูเคยยังคุณครูครับผมเราให้เด็กได้ลองได้ลองได้ลองสูตรเองเลยเหรอใช่ครับเดอะเบสเลยนะอย่างนั้นอ่ะซื้อมาปุ๊บเนี่ยได้ซื้อมา 2-3 ร้านครับแล้วเด็กชิมว่าแต่ละร้านเนี่ยเขามีรสชาติอย่างไรแล้วเราก็ปรับอันนี้ก็น่าจะเป็นเวอร์ชันที่หลายเวอร์ชันแล้วครับที่ปรับไปปรับมาเดี๋ยวหวานบ้างสรุปแล้วบ้างอร่อยนะครับอันนี้อร่อยครับอันนี้ถ้าเราแบบเนี่ยเอกลักษณ์ของเราเองเราต้องแหวกแนวไม่อร่อยเลยไม่อร่อยเลยอันนี้ถ้าเราจะชิมอ่ะเรายังไม่ต้องใส่น้ำแข็งเพราะอันนี้มันเกิดจากความร้อนมันสามารถใส่น้ำแข็งเลยไม่ได้เราต้องชิมแบบเดียวไม่ใส่น้ำแข็งเลยจะดีกว่าใส่น้ำแข็งเลยเป็นไงแก้วแตกน้ำแข็งละลายค่ะมันก็แก้วแตกเราก็แบบถ้าผมทำกรณีทำขายแล้วก็แบบร้อยมันอุ่นก่อนแล้วไม่ใส่น้ำแข็งแล้วก็ฝากที่เหลือเอาไว้
อุ้ยใส่ต้นไม้ค่ะมีมาดูครับมาดูก็คือเด็กนักเรียนมีภาพวิชาครับที่ที่เป็นผู้ฝากครับเด็กนักเรียนก็จะมาลงมาที่นี่จะเป็นชั้นม.ต้นแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนความรู้กับต่างโรงเรียนด้วยเพื่อโรงเรียนต่างต้องยืนยันทุกโรงเรียนต้องมีข้อมูลโรงเรียนวัดหนองโล่โรงเดียวเองมีประมาณ5โรงมีก็มีคณะเข้ามาค่ะเพื่อเขาก็แบบได้เก็บหลักฐานไว้ไหมมีวันหลังข้ามเช่นแล้วก็บอกว่าศึกษาการท่าแต่น้ำสมองก็มันจอยสิบอย่างนั้นเรื่องดูแล้วที่ดูวีโอวีโอวิดีโอนะครับมันเป็นเป็นการเผยแพร่เนาะเป็นการเผยแพร่ที่จริงอ่ะคือถ้าเราจะชูเรื่องนี้ณวันควรประเมินหรือจริงเราต้องน่าจะให้คณะกรรมการได้เสริมให้กรรมการได้ลองบ้างไหมที่หาประชุมมาอ๋ออันนี้อยู่ในช่วงทดลองค่ะอันนี้อยู่ในช่วงทดลองยังเดี๋ยวเอาแก้ได้ไหมน้ำแข็งความร้อนอะไรนะเทน้ำออกเทน้ำออกเอาให้ติดๆพอให้รู้ว่าท้องเสียหรือไม่ท้องเสียไหวมันสุดท้ายแล้วนะมันสุดท้ายแล้วใช่ไหมทิ้งเข้าไปไม่ต้องลงมือที่อื่นแล้วกลิ่นหอมไหมหอมไหมนะอุ้ยชื่อแบบกินมาเนี่ยแหละเขาถึงเอาพัดให้กรรมการล่ะใจเย็นนะเบสไม่เป็นไรครูจะลองว่าความเข้มข้นเดี๋ยวอย่าพึ่งค่ะอย่าพึ่งกับน้องช้าๆเดี๋ยวนี่ก็ไม่เร็วนะจดๆต้องๆอยู่นะไปน้ำหมดว่ายงงามว่ายงงามเชี่ยเชี่ยหลอกๆๆไปได้ไม่ได้พอดีเลยเหรอหรือมันยังอุ่นดูลองปรับสูตรคิดเรื่องลองปรับสูตรสมมติว่าสูตรมันนิ่งจะเป็นยังไงเวลามีการประชุมคณะกรรมการอะไรเงี้ยกรรมการงานวิสาผู้ปกครองถ้าเราจะโชว์ว่าฐานนี้เป็นฐานที่กรรมที่เรามีความจำเป็นนะครูฝากไว้และที่สำคัญที่สุดต้องถอดออกไปให้ได้นะสองสามสี่ได้ความรู้เรื่องอะไรในการงานนี้ก็คือสัดส่วนส่วนประกอบเนาะการทำงานต้องดูงานการที่ทำเข้าไปแล้วก็คือสามห่วงของเขาประมาณนี้เหตุผลแล้วก็มีสิ่งต่างต่างโอเคนะแล้วก็สูงที่สิ่งติเพราะโรงเรียนเราจะเป็นสูงการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาสิ่งที่เตรียมโอเคไหมไม่ได้ทำหรือว่าลอยไม่มีหลักฐานนู่นนี่นั่นอย่างที่หนูบอกว่ามีโรงเรียนคือขัดเข้ามาดูมันต้องมีรูปภาพมีการเก็บร่องรอยมีหนังสืออะไรอย่างเงี้ยหนูต้องเก็บโอเคไหมเพราะว่าการประเมินกรรมการฟังบางทีเขาจะเชื่อหรือไม่เชื่อเราก็ไม่รู้แต่ถ้าเรามีหลักฐานข้อมูลที่ซัพพอร์ตที่เป็นสิ่งที่ดีนะโอเคนะบางทีอ่ะคิดเรื่องอย่างเงี้ยเอาจริงๆนะระดับประถมก็ทำเยอะคุณต้องหนูจะต้องทำเป็นในนามหรือแบรนด์ของบ้านหนูได้เพราะหนูเป็นเด็กในระดับมัธยมศึกษามันต้องเกิดความว้าวกว่าเด็กที่หนูบอกนะมันต้องเกิดความว้าวความแปลกใหม่จำไว้เลิกความแปลกใหม่เสร็จแล้วก็คือการทำงานให้เกิดความยั่งยืนนะยั่งยืนมีการเผยแพร่เราเก่งเรื่องคอมเราเก่งเรื่องเทคโนโลยีเราต้องใช้สื่อทั้งยี่ก็นับให้ได้สิบสี่สิบห้าสิบสองสิบสองห้าสิบสองโอเคไหมเข้าใจตรงที่คุณว่าเก่งมากครับไปข้างบนเลยของเก็บอะไรบางอย่างแล้วเราก็ขึ้นข้างบนคอยมาเก็บอันนี้ไม่ดูจังเดี๋ยวซื้อของที่ตาไก่ก็ใส่แล้วไก่ก็ตาได้หรอพ่อมันมีผลนะวันนี้บอกว่ามาประมาณบ่ายโมงนะบอกของเก็บว่ามาแต่ไม่มาต้องหุบครับ
มันกินได้แล้วเลยเห็ดมันได้ทีเอาไว้สักสองสามวันกินได้แล้วเพราะมันได้นะให้ชิมกันเลยเพื่อนลองดิเร็วว่าปิ้งแทนครูรถรักเร็วแล้วแล้วก็เมินชิมนี่ใครเรียกเด็กมาชิมแทนเนาะเพื่อนแล้วก็เมินออกมาสิบได้เท่าไหร่อย่าไปมองเพื่อนอร่อยเร็วๆกินแล้วหนูอร่อยเลยกินเด็ดอร่อยเขาไม่กินแหนมไงเพื่อนทำหน้าสวยๆสิลูกอร่อยกินได้หมดเลยลูกผ่านไม่ผ่านอยู่ที่เพื่อนเด้อเป็นยังไงอร่อยอาตุวะอันนี้เป็นเปรี้ยวเลยโอเคขอบคุณมากที่ทำให้ทานได้นะคะจะต้องทำเสร็จก่อนอาปากหรือแบบมือในมือทำแบบนี้ปะใส่ตะกร้าใส่เอาของอาหารของเราไม่ใช่ว่าเรียนฐานการเรียนรู้ของเรื่องเห็ดอย่างเดียวแต่ไอ้ตัวเนี้ยมันไปสู่วิชาการขออนุญาตสอบแล้วนะคะแล้วกินน้ำสมุนไพรแล้วนะเดี๋ยวกูคึกแล้วเดินไปพอดีเลยเก่งมากครับเอ้ยเขาอยากชิมแหนมเห็ดมั่งว่ะเอาไหมจันเดี๋ยวเต้เอาเต้มาดิเดี๋ยวอันเดียวมีถ้วยเหลือใช่ไหม thank you ขอบใจเอิร์ทเยี่ยมมากน่ารักมากเลยได้ละจ้าแหนมเห็ดไม่สนถ่ายทำละจ้าม ันดีมากเลยมีสมุนไพรด้วยได้ไหมอ่ะเกินเนี่ยทำเป็น2ฝาฝาแฝด14 4 5แล้วต้องไปดูมันตรงนี้ที่ผมบอกคุณทำน้องๆคุณทำใครรูปเนเวอร์คุณต้องการอยากจะให้เขารู้เรื่องการเพาะเห็ดเดินเข้าไปก่อนจะเข้าไปรู้แต่พอเดินเข้าไปอยู่ในนั้นคุณฟ้าจะรู้เรื่องการเพาะเห็ดได้เห็ดออกมามันจบประตูประสงค์แล้วเอามาเรื่องการเพาะเห็ดนี่การเลี้ยงไก่พอเดินเข้าไปยังไม่รู้เขาเลี้ยงไงสามารถเด็กมาทำกิจกรรมกลางที่เธอบอกว่า1234พอทำเสร็จแล้วมันได้ไข่มันได้ไข่กระต้าแต่ไข่ออกมาเราเก็บไข่ออกมาจบกระบวนการผ่านการเรียนไก่ผ่านนี้คือพอได้ไข่มาเนี่ยไม่พูดถึงการเลี้ยงเลยใช่ไหมแต่พูดถึงแปรรูปอย่างเดียวทำยังไงถึงจะมาเขียนตัวกระบวนการทำยังไงวัตถุประสงค์เป็นยังไงขั้นตอนเป็นยังไงปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นยังไงเริ่มเอาหลักปรัชญามาใช้เขียนวิธีการสอนที่คำนึงถึงหลักปรัชญามาเห็นหลายอย่างที่เธอเสี่ยงเสี่ยงตั้งแต่การเปิดขวดน้ำปลาการเปิดน้ำมันเสี่ยงตรงไหนไอ้ลักษณะอย่างนี้เปิดแล้วเนี่ยก่อนใช้เทเสร็จอะไรเสร็จพอวางปั๊บต้องปิดฝามิฉะนั้นบางทีเราขยับลงไปแบบนี้ไปโขกอีกนี่คือปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้
หนึ่งนะปัญหามันเกิดเยอะมากไฟลมมีไหมอะไรเนี่ยนะเราต้องป้องกันความเสี่ยงแต่ทำนั้นไม่มีอะไรเอาไปแต่บางอย่างมันอาจจะเกิดขึ้นได้เช่นน้ำปลาจะล้มกระชอกน้ำมันอาจจะล้มระบบเพราะนั้นต้องฝึกฝึกนิสัยเด็กซื้อซื้อเทเสร็จอะไรเสร็จพอวางปุ๊บปิดฝาปุ๊บนี่เราฝึกนิสัยเราพยายามมองอยู่มีตรงไหนมีนะลูกนะผมมีรอบสอบอยู่แล้วมีแมลงวันตรงนี้เราสอบเนี่ยเราก็สอบผลการสอนอย่างนี้ป้าเนี่ยมันทำให้ทำบ่อยๆทำหลายครั้งมันทำให้ฝึกฝึกนิสัยผมฝึกนิสัยของเขาให้เป็นคนที่มีจักรพรรดิชอบรู้จักละเอียดดีทั่วรู้จักง่ายรู้จักดีข้อการเป็นเด็กที่รู้มากกว่าเด็กที่ดีนี่คือรู้แบบวิถีชีวิตนะวิชาชีวิตของเขาเขาจบจากนวมินไปไอ้เก็บเล็กเก็บน้อยแล้วแค่มันสะสมไว้ในหัวเขามันเป็นประสบการณ์เขาเรียกว่าใช้ความรู้เขาจะนึกถึงเราเขาได้ยังเราฝึกปลื้มเข้ามาเขาได้แต่ถ้าเกิดบางคนเราไม่ได้ฝึกปลื้มได้จะทำทีบาดใบดื้อร่อนหนามาไปเสี่ยงโชคเน่าแล้วมันเด็กก็ไม่เด็กก็แต่อย่างนี้มันนี่มันจะนึกขนาดไหนทุกคนช่วยกันทำดินสอแท่งเนี้ยดินสอแท่งเดียวแค่นี้เดียวจับไม่ได้นะจับลำบากถ้าสองนิ้วปลายก็จับได้ดีขึ้นถ้าจับห้าดินยิ่งมั่นคงครัวทุกคนต้องร้อยกว่าคนพักไหนตอนนี้ทำงานก็จะเด็กนี่ก็เราต้องมันต้องมีอะไรติดตัวไปบ้างนะมันเรามาอบรมเรามาบ่มแล้วก็ปอกเด็ก6ปีมันต้องติดอะไรต่างๆขาดกระทรวงขาดอะไรโอเคเนาะเอาตอนนี้เพราะว่าผู้ติดการกระทรวงที่เลยผมต้องไปติดต่อผมอยู่ที่ขอบใจได้เยอะมากนะขอบคุณครับไประหว่างเกมดี I like it very much I ชอบรสชาติประมาณแบบมันคล้ายๆเมี่ยงคำผสมกับเท่าไหร่คะฮะรสชาติจะถึงเท่าไหร่คะ500โอ้ยเมอเอาจริงอร่อยจริงเหรอพี่ชอบอย่างเงี้ยทำไมฉันทำเองฉันไม่รู้เลยว่ามันอร่อยคืออยู่ที่คนทำอะไรอยู่คนมัดมีอันนี้มั้ยคนตัดรีบไม่ก็คนเสิร์ฟเกตนะเออๆนะเออเดี๋ยวพอท่านเดินไปหมดเก็บของแล้วหมวกเมิกอะไรรวบไปให้ครูให้ถอดเลยมั้ยนี่เค้ายังไม่ไปเลยพ่อไปกลับบ้านพร้อมตัวแทนนักเรียนที่มีคุณภาพถ้าเด็กนักเรียนเดินมาครูถามอะไรเล่าให้ฟังมาเรียนเล่าไม่ได้เรื่องงงงงงงเรื่องนั้นไม่เท่ถ้าเท่ต้องรู้ต้องอะไรต้องตรวจแล้วมันทำให้คนเรียนเราดีขึ้นดีขึ้นคือทำเลแล้วทำเลใช่ไหมเขาเลือกให้เขาตั้งเป็นตรงนี้เลยไม่ใช่แล้วเขาแวะเรานานไหมแวะค่ะนานค่ะเอาเหรอไม่ได้อัดไว้เลยตายไม่น่าจะมีแวะแล้วหืมเพราะว่าร้อนแล้วไปขึ้นแวะข้างบนห้อง14 45